กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยโลโบหงมากไก่สไปซี่บิ๊กวิงเมนูที่อาจารย์นิสาจะทำให้คุณกันรับประทานเนี่ยเป็นเมนูที่อาจารย์นิสาหวงแหนที่สุดในชีวิตโอ้โหแล้วคือเป็นไม้ตายเลยนะเพราะอะไรรู้ป่ะไม้ตายไม้ตายประจำชีวิตเลยพี่ถ้าเกิดฉันเสี่ยงเมนูนี้ออกไปนะคนคนนั้นตกเป็นทาสฉันตลอดชีวิตโอ้โหเพราะจารู้ว่าผมชอบคุณชอบทานเนื้อถูกไหมเมนูของอาจารย์คือขี้เมาเนื้อแดดเดียวอ่ะโอเคต้องเริ่มต้นด้วยการใส่น้ำมันถั่วเหลืองมรกตลงไปอาจารย์ใส่น้ำมันเยอะแต่เดี๋ยวอาจารย์ลินออกนะครับเพราะว่าการคั่วเนื้อแดดเดียวต้องใช้น้ำมันเยอะพอสมควรจะต้องน้ำมันแบบไม่ร้อนมากจนเกินไปอ่ะใส่ลงไปจัดการคั่วที่ทำแบบไม่ยั้งเลยนะให้เยอะมากเลยอันนี้เนื้อนี่สุกไหมครับเนื้อไม่สุกอันนี้เนื้อแดดเดียวเขาพึ่งแดดเดียวไงจะกินแบบมีเดียมแรงก็ได้ไม่เอาอยากกินมีเดียมแรงมีเดียมแรงมันต้องทำแบบสเต็กเนื้อสดแต่นี่กลิ่นหอมมาหอมกลิ่นหอมนะเนื้อแดดเดียวที่ดีๆต้องแบบมีกลิ่นน้ำปลานิดๆนี่ครับแบบนี้หอมละท่านยังไงถึงจะเป็นผู้ชายที่มีเสน่ห์ได้อ่ะนะฮะทำยังไงอ่ะก็ทำไงอาจารย์ก็ไม่ต้องทำอย่างที่เคยทำมาทำยังไงถึงจะมีเสน่ห์ก็ไม่ต้องทำยังไงเกิดมาก็เป็นอย่างนี้ไอ้ยะเกิดมาก็เป็นแบบไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อะไรเลยตอนเราอายุมากแล้วใช่ไหมอาจารย์เราก็ต้องดูแลตัวเองอะไรเงี้ยต้องออกกำลังก็40เนี้ยดูซิต้องดูแลหน้าตาหุ่นหุ่นนี่ก็18 20อะไรอย่างเงี้ย42อาจารย์ธันวาเนี้ยเสียเหรออ่ะล่ะคุณผู้ชมเห็นแล้วนะความเนี่ยได้แล้วนะเอาล่ะพอเหลืองๆแบบนี้ใช่ไหมเราก็จัดการขออนุญาตเทน้ำมันออกถึงได้เลือกกระทะที่มีจะงอยแบบนี้เห็นไหมพอเราเอาน้ำมันออกเสร็จเราก็ยังผัดต่อไปเอามือจับครับแล้วก็คั่วไปนะอาจารย์จะเริ่มใส่แล้วนะกระเทียมสับผัดไปพริกขี้หนูอุ้ยตำรับดีนะคุณผู้ชมเด็ดขาดผัดไปอุ้ยหอมแล้วเห็นไหมพริกไทยสดสดช่อช่อพริกขี้หนูใส่ลงไปเลยหอมไหมแล้วก็ขอหยอกน้ำปลาแบบนิดๆไม่ต้องเยอะผัดไปโอ้กลิ่นน้ำตาลนิดหน่อยไม่ต้องเยอะผัดไปจานลงไปไหนผัดไปหอมนะใช่ได้ผัดต่อไปกระเทียมเจียวคลุกเลยเขาใส่กระเทียมเจียวด้วยเหรออาจารย์ใช่หอมไหมไม่ไหวอ่ะไม่ไหวไอ้ยอมแพ้อ๋ออุ้ยหอมมากผัดต่อก่อนจะยกขึ้นน้ำนิดนึงผัดเลยทำไมฉันจามอยู่คนเดียวล่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะขอเข้าสวยค่ะโอเคแล้วจ้ะใช้ได้แล้วมาเผ็ดร้อนเห็นไหมใส่ใบกระเพรากรอบอันนี้จานนี้สำหรับคุณผู้ชมลองชิมเซฟฝีมืออร่อยไหมจะใส่ไหมกะเพรากรอบกะเพรากรอบอร่อยฮะเราก็ไม่ได้คุยนะว่าของเราอร่อยไหมตัวเองว่าไงล่ะอร่อยครับอร่อยครับอะไรอร่อยเข้มข้นข้าวอร่อย เนื้อจานเนื้ออร่อยเลยมาจะได้นะแล้วก็รสชาติเข้มข้นครับเข้มข้นนะดีครับแสดงว่าตำรับนี้ถูกใจคุณกันนะชอบกินเนื้อเซียนเนื้อจะรู้ว่าถ้าคนทำเมนูเนื้อได้อร่อยถูกใจคือใช้ได้ใช่ครับผมเนื้อเหนียวไหมไม่เหนียวครับกำลังดีนะครับแล้วก็ในเนื้อก็มีรสชาติด้วยเอาเนื้อแดดเดียวมาทำแบบนี้อร่อยวันนี้คุณกันมารายการเราสนุกไหมสนุกครับเหรอปิ้งไก่ของคุณก็โอเคอยู่นะด้วยทั้งข้าวแล้วก็
แล้วก็ซึ่งจะไม่ทำวันนี้แหละเหรอใช่ปกติซื้อกินเหรอปกติซื้อกินครับก็กินข้างนอกแล้วก็อ๋อไปกินนอกตายตายวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณกันนะครับที่มาร่วมสนุกกับเราขอบคุณมากแต่คุณผู้ชมอย่าเพิ่งไปไหนนะครับช่วงหน้าจันยิ่งศักดิ์จะมีอีกหนึ่งเมนูรอคุณผู้ชมนะครับก็วันนี้เข้าครัวจันยิ่งศักดิ์นะครับก็รู้สึกตื่นเต้นนิดหน่อยครับแต่ว่าเราคิดว่าเราไม่เคยทำกับข้าวอะไรเงี้ยทำกับข้าวไม่เป็นแล้วก็เคยทำตอนอยู่เมืองนอกอะไรเงี้ยนิดหน่อยอะไรเงี้ยก็มั่วๆทำไปอะไรเงี้ยครับแต่ว่าพอมาเจออาจารย์ก็อาจารย์เขาก็น่ารักดีครับอาจารย์เขาแนะนำนู่นแนะนำนี่อะไรเดี๋ยวสักครู่หนึ่งหมูก็จะสุกนะคุณผู้ชมนะพอหมูเริ่มจะสุกคุณผู้ชมครับเราก็จะใส่มะเขือเปราะของเราลงไปแกงเขียวหวานไข่นกกระทาของเราตำรับนี้ช่วงอร่อยคู่ครัวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลายวันนี้เราขอเสนอเมนูสเต็กอกเป็ดรมควันค่ะเรามาลงมือทำกันเลยค่ะขั้นแรกนำอกเป็ดมาหมักด้วยเกลือป่นและซอสกลิ่นรมควันเคล้าผสมให้เข้ากันพักทิ้งไว้1คืนในตู้เย็นค่ะแล้วนำอกเป็ดที่หมักไว้ล้างออกด้วยน้ำสะอาดจากนั้นโรยพริกไทยดำป่นเตรียมไว้ค่ะใส่เนยลงในกระทะนอนสติ๊กปิ้งย่างเจนมินิ2ราหัวมะลายที่กระจายความร้อนเร็วและทำความสะอาดได้ง่ายนำอกเป็ดที่หมักลงย่างจนสุกทั้ง2ด้านจากนั้นนำอกเป็ดมาหั่นและจัดลงในภาชนะสำหรับเสิร์ฟเรามาทำซอสกันต่อเลยค่ะเริ่มจากใส่เนยลงในกระทะตั้งไฟพอร้อนใส่หอมหัวใหญ่ลงผัดจนมีกลิ่นหอมจากนั้นใส่น้ำส้มสควอชและน้ำปรุงรสด้วยเกลือป่นพริกไทยเติมแป้งข้าวโพดละลายน้ำเหล้าลิเคียวกลิ่นต้มเนื้อส้มในน้ำเชื่อมตักราดลงบนสเต็กอกเป็ดไม่ว่าจะทำเมนูอะไรก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเพียงแค่มีเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลายกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิวันนี้เรามีเมนูข้าวผัดแสนง่ายยอดนิยมกับเมนูข้าวผัดกระเพราปลาหมึกมาฝากค่ะสนับสนุนโดยเอไรทุกเมล็ดล้ำค่าทุกคำใส่ใจคุณภาพเริ่มจากการหุงข้าวใส่ข้าวหอมมะลิ 100% ราเอไรซ์ลงในหม้อหุงข้าวสามข้าวด้วยน้ำสะอาด 2-3 ครั้งเติมน้ำในอัตราส่วนข้าว1ส่วนต่อน้ำ 1-1.5 ส่วนลงในหม้อหุงข้าวค่ะหุงจนสุกทั่วดีก็จะได้ข้าวหอมมะลิราเอไรซ์ที่นุ่มอร่อยแล้วล่ะค่ะใส่น้ำมันพืชลงในกระทะตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมและพริกขี้หนูแดงใส่ปลาหมึกลงผัดจนกระทั่งสุกค่ะปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายซอสเห็ดหอมน้ำใบกระเพราผัดส่วนผสมให้เข้ากันอีกครั้งจัดข้าวหอมมะลิแท้ 100% ตราเอไรซ์หุงสุกและผัดกระเพราปลาหมึกและแตงกวาลงในจานเสิร์ฟค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมรับประทานกับเมนูข้าวผัดกระเพราปลาหมึกเมนูแสนอร่อยจากข้าวหอมมะลิตราเอไรซ์